สวัสดีครับมาแล้ว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 ครับวันนี้ก็ถ้ามาเจอกับผมแบบคลิปแบบเนี้ยก็จะมีสาระหรือมีเรื่องราวอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังของคนในวงการลูกทุ่งหรือเรื่องราวอะไรที่ผมรู้แต่ท่านไม่รู้มาเล่ามาบอกต่อให้ผู้ชมทางช่องได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เกี่ยวกับคนถามผมมาเยอะมากถามผมว่าแบบว่าบุรีผมหรือไงก็ไม่รู้นะก็คนในคอมเมนต์ทักว่าผมเข้ามาทำค่ายเพลงลูกทุ่งรวงข้าวรีคอร์ดได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วครับค่ายเพลงรวงข้าวรีคอร์ดนี่ก็คือค่ายเพลงของอาเรสันติสว่างนะครับอาเรสันติสว่างเขาเป็นผู้ก่อตั้งไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผู้เบิกอ่ะจริงๆอ่ะที่แบบก่อตั้งร่วมกันคือผมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้าสายยันนะครับตอนนี้แกก็ไปบวชแล้วเมื่อก่อนน้าสายยันเขาก็เป็นคนแบบคอยขับรถให้กับอาเรแล้วก็คอยขึ้นเวทีด้วยเป็นตัวตลกเป็นลูกคู่นะครับก็เราจะคุยกัน3คนในรถขับรถไปงานกันนี่แหละคุยกันในการอาเรเขาบอกว่าเดี๋ยวมาทำค่ายเพลงกันดีกว่าก็อยากทำค่ายเพลงเองทำอะไรเองอาเรก็คุยกัน3คนคุยกันแล้วผมก็คิดเลยผมก็ทักบอกอาเรไปว่าแล้วเรามีเพลงยังไงอะไรก็บอกว่ามีเพลงเยอะแยะที่เคยออกกับที่อื่นที่อื่นที่เขาไปเป็นมือปืนรับจ้างออกแบบแล้วมันไม่ดังอ่ะเราก็ไปรื้อหาดูเอาเพลงไหนโปรโมทอะไรประมาณนั้นก็คุยกันก็ที่มาที่ไปของรวงข้าวรีคอร์ดก็ทุกคนจะรู้จักรวงข้าวรีคอร์ดคือเพลงรักษามา2รักษามา2นี่คือเป็นเพลงที่อเลเขียทิ้งอ่ะมันมี3เพลงที่อเลจะเอาโปรโมทเพื่อเปิดตัวทำค่ายเขาเพื่อจะส่งตามสถานีวิทยุทั่วประเทศสถานีวิทยุหลักๆในประเทศไทยครับอเลเขามี3เพลงเลยก็เอาเลือกมา3เพลงเลยมีเพลงจำได้เลยหนุ่มนาดอนแล้วก็ที่ร้องเพลงลิเกลิเกที่ยอดรักเคยมาร้องก่อนนะครับแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงก็ประเดี๋ยวปีคือรักษามา2ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของอาเรสันติเลยแต่ผมแอบเอามาแอบเอามาส่งให้ไปส่งให้สถานีวิทยุทั่วประเทศเอารักษามา2ส่งไปด้วยก็ประมาณส่งไปประมาณสักเกือบเดือนน่ะเพลงติดชาร์ตทั่วประเทศเลยรักษามา2ก็จำได้เลยช่วงนั้นตอนที่เพลงติดชาร์ตเนี่ยรักษามา2ติดชาร์ตติดอันดับ1วันหนึ่งเจ้าภาพโทรมา5-6เจ้าครับโทรมาเพื่อจะจ้างงานผมจำได้เลยมีอยู่งานหนึ่งเจ้าภาพเล่นที่นครปฐมผมก็เรียกไป60,000เจ้าภาพไม่คิดอะไรเลยตกลงเดี๋ยวผมโอนนัดจำไปให้ครับพรุ่งนี้เราก็หลายๆงานเข้ามาพึดเลยแล้วก็แฮปปี้มากรู้สึกมีความสุขกันมากครับทุกวันเสาร์ก็ต้องมาฟังรายงานชาร์ตเอาแล้วจากอันดับ5ขึ้นมาอันดับ3เหมือนอันดับ2จนอันดับ1และอันดับ1ครองประมาณสัก 3-4 อาทิตย์อ่ะเพลงรักษามา2ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงรักษามา2ก็เข้าไปดูได้นะครับพิมพ์คำว่ารักษามา2สันติสว่างนะเพลงนี้ได้รางวัลร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่14นะครับรักษามา2เพลงนี้นะครับก็เข้าไปหาดูได้อยู่ในช่องรวงข้าวรีคอร์ดเนี่ยนะครับชื่อเพลงรักษามา2พอหลังจากมีงานเยอะปุ๊บเขาก็รับงานนะเลยรับเขาก็มีความสุขหลังจากงานโชว์ตัวตามต่างจังหวัดต่างๆเข้ามาก็ยังมีงานแบบงานในสตูดิโองานสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ออกนู่นนี่นั่นเพราะว่าเพลงดังนะครับเพลงดังก็โหเยอะเลยบางทีแกก็ตื่นแบบเหมือนกับแกแบบดีใจและแกตื่นเต้นอะอย่างไปถ่ายทำที่สตูดิโอประมาณ 4-5 โมงเช้าแกก็ปลุกผมตั้งแต่ตี3แต่งตัวออกจากบ้านตี5เพราะว่าตอนนั้นพักกันอยู่ที่อัมพวาในกองต้องไปสตูดิโอแถวลาดพร้าวแถวอะไรจำไม่ได้ละแกก็ปลุกผมตี5โอ้แกช่วงที่ทำค่ายเพลงรวงข้าวรีคอร์ดขึ้นมาแต่แกน่าเสียดายคือแกไปร้องให้แบบไปร้องงานไม่ครบแกเสียก่อนก็ถือว่าช่วงนั้นลำบากกันมากครับช่วงที่แบบ1ช่วงก่อตั้งค่ายลงข้าวใหม่ๆพอเรารู้ว่าเพลงมันดังละแต่ตัวเจ้าของค่ายตัวผู้ก่อตั้งตัวนักร้อง
อเลสันติแกก็ป่วยแกแบบแกร่างกายแกไม่ไหวแล้วครับแต่สิ่งเดียวที่ทำให้แกสู้ก็คือค่ายลงข้าวเรคคอร์ดคือลำบากตรงไหนก็คือแบบก็บอกตรงนะไม่มีทุนทำ MV ไม่มีทุนทำจดทะเบียนบริษัทไม่มีทุนเช่าตึกเพื่อทำออฟฟิศทำค่ายก็ต้องขับรถไปทั่วประเทศเลยมีอาเรสันติผมแล้วก็น้าสายันขับไปทั่วประเทศเพื่อแบบไปหาสปอนเซอร์ไปหาคนลงทุนให้นู่นนี่นั่นบางทีก็ไปรอตั้งแต่เที่ยงกว่าจะได้เจอนายทุนทีม 2-3 ทุ่มแล้วแกก็บอกโอเคเดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วแกก็ไม่ตอบกลับไปกันหลายที่ครับไปกันหลายที่จนก่อนที่แกจะเสียประมาณ2เดือนก็มีนายทุนมีคนที่จะมาลงทุนให้นะครับก็แกก็ไปซะก่อนนะครับพอไปซะก่อนก็นี่แหละผมก็เลยต้องมารับหน้าที่ทำค่ายเพลงลงข้าวเรคคอร์ดแทนจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันบุกเบิกฝ่าฟันกันมาเพราะผมจำคำทุกคำที่อเลบอกที่อเลคุยนะครับตอนแม้กระทั่งชื่อค่ายเพลงอ่ะแกจะบอกว่าชื่อค่ายดวงสว่างเรคคอร์ดมั่งสันติเรคคอร์ดมั่งอะไรของแกก็ไม่รู้ผมก็บอกชื่ออย่างนี้มันจะดีหรอป๋าผมจะเรียกอเลว่าป๋าเหมือนพ่อเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ดีนะนู่นนี่นั่นเพราะมันเคยมีสลักจิตโปรโมชั่นสลักใจโปรโมชั่นเขาก็เจ๊งนะเขาก็กลับไปนอนคิดตื่นมาอีกวันนึงเขาก็วิ่งมาเรียกผมเลยขย่าตัวผมแฮมรู้แล้วว่าชื่อค่ายเพลงเรามันจะชื่อค่ายอะไรเมื่อคืนฝันว่าแบบเดินอยู่กลางทุ่งนาเห็นรวงข้าวสีทองสวยหมดในนงในนาในน้ำมีปลาเต็มไปหมดเลยแกบอกเงี้ยแกบอกผมชื่อรวงข้าวเรคคอร์ดเลยก็ฟังกันเอ้ยมันชื่อเพราะดีเนาะอะไรเงี้ยก็แกก็ไม่ได้อยู่ทันได้เห็นโลโก้ค่ายลงข้าวของตัวเองนะไอ้ค่ายไอ้โลโก้ลงข้าวเรคคอร์ดนี่คือผมเป็นคนออกแบบผมเป็นคนทำเองก่อนนี้ก็คิดถึงแกเนาะคิดถึงแกแล้วบางทีแกเสียไปจะครบ 6-7 ปีแล้วบางทีก็ไม่มีงานจัดอะไรให้แกเลยนักร้องหลายๆคนอย่างแอลอย่างอาเป้าเขาก็จัดกันทุกปีแต่น่าน้อยใจคืออะไรทำไมไม่ได้จัดเลยนะครับผมก็สู้เต็มที่พยายามเต็มที่วิ่งเต้นเรื่องศาลาตอนนี้มันก็เสร็จละแต่หุ่นเนี่ยมันเบี้ยวเราละเราก็ไม่รู้มันตอนนี้ถุงโทรไปไม่ติดศาลาก็ทั้งท่านนายกทศพลหิมพานต์กับท่านเลขาเขาก็ไปเอาลงทุนออกค่ารถเคนยกมาจากกำแพงเพชรมาที่คลอง7ล่ะศาลาเลยศาลาส่วนหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเอ๊ะทางญาติพี่น้องทำไมถึงไม่จัดงานแบบงานให้กับเจ้าพ่อเพลงหวานก็อยากให้แบบให้มาดูนะว่าญาติพี่น้องของอเลแต่ละคนนะครับคือเขาก็ลำบากกันทุกคนมากเลยช่วงนี้เพราะว่าญาติพี่น้องของอเลทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนที่เขามีได้เขาทำมีนู่นมีนี่นั่นได้เพราะว่าอเลสันติสว่างเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักเป็นคอยแบบพี่คนไหนอยากเอาเงินไปลงทุนทำนู่นทำนี่เปิดบ่อกบเปิดฟาร์มกุ้งเปิดอะไรหรือจะเปิดร้านอาหารอเลจะควักให้ทันทีเพราะอเลได้เป็นหัวเรือเขาเรียกอะไรเป็นเสาหลักของทุกคนในพี่น้องเพราะว่าพี่น้องของอเลทุกคนนะแม้กระทั่งตัวอเลไม่จบป .6 นะครับจบแบบการศึกษาจบพออ่านออกเขียนได้นะการที่จะจัดงานนี่มันต้องใช้เงินเยอะมากนะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ปากกัดตีนถีบทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพวกป้าๆพี่สาวของอเลหรือจะเป็นพวกพี่ชายของอเลน้องสาวของอเลสันติทุกคนเขาก็ลำบากเขาก็แบบเป็นคนที่แบบเหมือนบ้านนอกอ่ะไม่รู้อีหนุ่ยเหน่อะไรพอสิ้นอเลสันติของสว่างไปเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับสังคมก็ไม่ค่อยออกไม่เป็นแล้วพวกพี่น้องอเลฮะหลักๆเลยอ่ะที่จะคอยตามเรื่องอยู่ก็จะมีพวกทาง
ท่านนายกสมาคมนักร้องทุ่งสัตพลเหนียวพานแล้วคุณพ่อผมพ่อปีเตอร์แอร์แล้วก็ผมเนี่ยผมนี่คือคอยเชื่อมต่อทุกเรื่องเรื่องเงินเรื่องท้องต่างๆนานาศาลาคือตอนนี้ผมอยากจะจัดงานอะไรมั้ยถ้าผมมีตังค์เองนะผมจัดไปแล้วผมจัดไปแล้วหรือไม่ก็ผมก็ทำหุ่นใหม่เองแต่ติดที่ว่าผมก็ลำบากอยู่ผมก็แบบผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของผมก็ต้องประทังชีวิตของผมไปนะครับถ้าผมมีตังค์เองผมก็จัดละก็ตอนนี้เราก็ต้องรอหุ่นแต่อย่างว่าถ้าเกิดผมมีตังค์เองนะผมแคนเซิลไอ้โรงงานหุ่นแล้วผมก็แจ้งความแล้วพอตังค์จ่ายเขาไปแล้วผมก็ไปทำโรงงานใหม่เอาหุ่นใหม่ภายใน2เดือนให้มันเสร็จเลยให้หุ่นอะไรเสร็จผมอยากเอาอะไรกลับบ้านเพราะแล้วเคยบอกไว้ก่อนเสียว่าเขาอยากจะปลูกบ้านเป็นทรงไทยไว้ที่ชีพิจิตเขาจะปลูกบ้านอันนี้ผมก็จำคำเขาพูดมาผมก็เลยเอามาทำผมก็เลยมาบอกกับช่างทำศาลาว่าอยากได้แบบนี้ผมเป็นคนบอกกับช่างทำศาลานะครับให้เขาทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเคยบอกไว้ว่าเขาอยากจะมีบ้านแบบก่อนเขาเสียนะก่อนเขาอยากจะมีบ้านแบบเป็นทรงไทยไปปลูกไว้ที่กลางนากลางทุ่งเนี่ยผมก็ยังจำได้ก็ทำไปก็คือเราไม่ลืมเราไม่ทิ้งนะครับไอ้เรื่องงานของสันติสว่างแต่คือด้วยอะไรอ่ะด้วยแบบพวกเรามันวุฒิภาวะหรือเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแค่คนตัวเล็กๆแบบไม่ได้แบบอะไรมากมายนะตังเงินทองก็ไม่มีกันจะไปจัดงานยิ่งใหญ่มันต้องใช้โอ้โหหลายสื่อแล้วทีทางท่านผู้ใหญ่สมาคมหรือต่างๆเขาก็กันแล้วก็เขาก็ติดงานโอ้ช่วงนี้เขาก็งานเยอะกันนะฮะไหนจะคนนู้นเจ็บป่วยคนนู้นเสียในสมาคมลงทุ่งเขาก็ต้องไปกันเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมก็จะไปทำคลิปถ่ายทำสมาคมที่สมาคมลงทุ่งถ่ายศาลาถ่ายอะไรนะถ่ายรูปอะไรหน้าสมาคมรูปใหญ่ไปดูแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอ๋อที่เขาถามมาว่าผมมีความรู้เหรอเรื่องดนตรีโอ้ก็พอมีอยู่ครับมีเลยว่าผมมีตั้งแต่เด็กอ่ะ 4-5 ขวบผมก็อยู่กับปู่กับย่าปู่ผมเป็นครูสอนดนตรีแบบเป็นครูที่เก่งที่สุดในระดับอำเภอเด็กรุ่นเดียวกับผมอ่ะที่อยู่อำเภอเดียวกันน่ะรุ่นเดียวกับผมเขาจะรู้จักปู่ทุกคนเป็นครูสอนดนตรีที่เก่งที่สุดและที่ดังที่สุดในอำเภอเลยนะฮะก็เป็นเพราะว่ามา 5-6 ขวบนี่ผมก็ต้องไปคนอื่นเขาไปเตะบอลนะเลิกเรียนเขาไปเตะบอลปัตยานไปเล่นนู่นนั่นผมไม่นะผมต้องมานั่งเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนนะพอเล่นเป็นปุ๊บผมก็ต้องมานั่งท่องโน้ตท่องตัวโน้ตอ่ะคือมันจะมีตัวฟากุญแจฟากุญแจซอนผมก็ต้องมาดูว่าตัวนี้คือตัวอะไรแล้วก็ต้องตอบเขียนตอบไปนะผมไม่ได้มีอย่างนั้นนะผมอ่านโน้ตได้ตั้งแต่ประมาณป.6เนี่ยผมก็เริ่มอ่านโน้ตได้โน้ตที่แบบกลางมาปึ๊บอันนี้จะเล่นยังไงเขาจะมีตัวกับทัมมิ่งตัวนู่นนี่นั่นห้องมีกี่ห้องรู้หมดแล้วพอมาแบบพอเรามีเรื่องทฤษฎีมาเด็กๆพอหลังจากผมจบมัธยมต้นเชื่อไหมผมมาอยู่กับอเลเลยสำคัญเลยผมเป็นแบบเก่งเลยเพราะว่าผมได้ไปเห็นการทำงานในห้องอัดไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรหลายๆชุดนะครับผมอยู่ในห้องอัดหมดการทำงานของโปรดิวเซอร์การทำงานของเอนจิเนียร์ซาวด์ในห้องอัดของบริษัทเก่าที่แกอยู่ผมไปกินนอนอยู่ประมาณบางทีก็เป็น 3-4 วันนะครับนะอะไรเขาก็จะอยู่แบบข้างหน้าจะเป็นห้องกระจกอันนี้ก็จะคอยอัดเสียงอัดใส่หูฟังอัดทรงอัดเสียงแล้วก็ถัดจากตู้กระจกมามันก็จะเป็นเครื่องมิกแล้วก็จะมีพวกโปรดิวเซอร์พวกเอนจิเนียร์ซาวด์แล้วหลังจากข้างหลังนั้นมันก็จะเป็นเบาะนอนเบาะแล้วผมก็จะนอนนั่งอยู่งั้นน่ะเชื่อไหมว่าผมได้เห็นการทำงานของบุคลากรที่ยิ่งใหญ่มากของวงการลูกทุ่งผมเห็นจนผมจำเข้ามาเลยลุงมนเมืองเหนือผมเห็นการทำงานลุงมนเมืองเหนือในห้องอัดนี่ผมเห็นแบบอ๋อนี่คือการทำงานเป็นอย่างนี้อย่างนี้การทำเพลงมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยผมโชคดีโรงเรียนที่ไหนไม่มีสอนนะจริงๆเราก็ครูที่ผมเห็นน่ะเ
ขาไม่มาสอนผมหรอกแต่ผมรักจำเขาครับครูที่ผมเห็นก็คือลุงมนเมืองเหนือคนที่ทำเพลงลูกทุ่งเป็นร้อยเพลงคนที่ปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์คนที่ปั้นสันติสว่างคนที่ดึงสดใสลุงโพทองกลับมาดังใหม่ครั้งคนที่เอาเอกชัยกลับมาดังอีกครั้งในเพลงหมากัดลุงมนเมืองเหนือเลยนะผมได้เห็นการทำงานของเขาอะบางทีลุงมนเนี่ยเขาจะแบบถ้าเขาคิดว่ามันขาดอะไรไปเนี่ยเขาจะโทรหาสมมติถ้ามันขาดเสียงสีซออะสีซอเขาก็จะโทรหานักดนตรีสีซอเข้ามาใส่เสียงเพิ่มในห้องอัดเลยหรือบางทีที่เนื้อเพลงมันไม่ดีร้องไปแล้วมันขัดหูเขาก็แก้ตรงนั้นเลยตรงหน้าห้องอัดเลยลุงมนเขาอัจฉริยะมากครับก็ไม่แปลกนะที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขาน่าจะเป็นปูชนียบุคคลของวงการลูกทุ่งเลยแหละผมบอกให้เลยเพลงลูกทุ่งที่เป็นอมตะหลายๆเพลงเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเขาเลยนะครับหลายๆเพลงตั้งแต่ยุคไหนยุคพุ่มพวงก่อนพุ่มพวงเขาก็เป็นทำเพลงมาก่อนแล้วนะครับผมบอกให้เลยว่าหมดมวลไปผมว่าลูกทุ่งกลิ่นอายแบบเก่าๆมันหายไปเลยครับเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่หายไปจริงๆมันหายไปเลยฮะแล้วก็ยังไม่พอนะผมยังได้เห็นการทำงานของน้าหนูมิเตอร์อีกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็นั่นเองจิรวัฒน์ปานพุ่มนะเห็นเขาแค่ครั้งเดียวเพราะเขามาทำงานให้กับอะไรหนึ่งชุดคือชุดเพลงพิษรักพิษทุนโลกครับนั่นน่ะคือนั่นเองจิรวัฒน์ปานพุ่มมาเป็นโปรดิวเซอร์ส่วนน้าหนูมิเตอร์เขาเข้ามาในชุดนางลอยนางลืมครับแล้วก็ถ้าจะเป็นหลักๆเลยก็คือมันเป็นมือขวาลุงมนอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองอาจารย์เรืองยศนี่ก็วันนั้นผมโทรไปหาแกอยู่ประมาณสักหลายเดือนที่แล้วผมเรียกเขานะเรียกเขาอาเรืองยศครับผมอยากให้อามาช่วยทำดนตรีเพลงของน้องเอิญอาเรืองยศก็บอกได้เลยหนูร้านเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวผมก็โทรไปมาสักสี่ห้าทุ่มไม่รู้แกเมาหรือเปล่าแกบอกได้รับปากได้ทุกวันนี้โทรหาแกก็แกบอกอ๋อส่งเพลงมาอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อครับขอเมลหน่อยครับขออีเมลหน่อยครับอาเรืองยศเขาก็ไม่ส่งอีเมลบางทีผมก็ได้ส่งเนื้อเพลงเนื้ออะไรไปเพื่อให้แกเกาดนตรีให้เนี่ยผมจะเห็นไอ้คำที่ผมบอกว่าผมอยู่ในห้องอัดหลายๆชุดนะเพลงของอะไรไม่ใช่ว่าผมอยู่ในห้องอัดผมไปทำงานไม่ใช่นะผมไปนั่งกินนอนอยู่ในห้องอัดกินนอนกินนู่นนี่นั่นนะครับก็อยู่อย่างนั้นก็กินนอนอย่างเดียวคือมันก็เบื่อเราก็มาดูเขาทำงานในห้องอัดคือผมได้อาจารย์ดีมากอาจารย์ใหญ่ผมเลยนี่ก็คือลุงมนเมืองเหนือที่แบบเขาไม่มาสอนผมหรอกแต่คือผมก็ดูเขาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าหนูมิเตอร์ผมได้เห็นการโปรดิวเขาได้เห็นแบบเขาก็อย่างเงี้ยครับก็ใครที่อยากรับชมรับฟังเพลงที่ผมโปรดิวเซอร์ก็ในช่องลงข้าวมันก็จะมีอยู่เพลงเสียงจากหัวใจของมูซาแล้วก็จะเป็นเพลงอะไรล่าสุดก็เพลงของฮาซันอิสลาผมเอาเพลงนางลอยนางลืมในเวอร์ชันของเรามาทำใหม่ในดนตรีในแบบฉบับใหม่เพราะผมคิดไว้ว่าถ้าเกิดผมทำลูกทุ่งเนี่ยเอาเพลงนางลอยนางลืมมาทำเนี่ยทำแบบลูกทุ่งเลยแล้วให้ฮาซันร้องผมคิดว่าไม่มีใครฟังฮาซันแน่นอนเขาก็ต้องไปฟังอะเลสันติผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้มีกลิ่นอายของลูกทุ่งนิดนึงแล้วก็ให้มันร่วมสมัยนิดนึงผมก็ทำใหม่นะฮะก็คิดเยอะอยู่อันนั้นนะผมจะเป็นโปรดิวดนตรีเองฮะเรามีมือมิกแบบเราสั่งได้อะอาจารย์โป้ปากน้ำนี่อาจารย์ผมจะเอางี้ใส่แบบนี้อาจารย์เขาเสกได้หมดแล้วก็เพลงเสียงจากหัวใจของมูซาเดินอันนั้นนะผมก็จะเป็นคนโปรดิวดนตรีเองทำดนตรีเองออกแบบดนตรีเองแต่ส่วนเนื้อร้องอ่ะมูซาเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่กำลังจะออกเนี่ยผมก็ทำไว้หลายเพลงนี่ไงที่ผมทำที่เขาถามว่าเอ๊ะอย่างนี้หรอจะทำเพลงได้ไงทำดนตรีได้ไงก็ทำได้ครับผมมีความรู้อย่างนั้นโอ้ผมพอมีความรู้นิดๆหน่อยๆจากการเขียนโน้ตอ่านโน้ตที่ว่าปู่เป็นครูสอนดนตรีแล้วก็มาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทำงานจริงห้องอัดจริงๆระดับประเทศจริงๆแล้วก็อาจารย์ค
ครูโปรดิวเซอร์ระดับประเทศที่เขาประสบความสำเร็จผมบอกให้เลยนะลุงมนเมืองเหนือเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบว่าทำเพลงมาเนี่ยผมว่ามีรายได้เกือบถึงพันล้านผมว่าเป็นพันล้านอ่ะนี่คือคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะการที่คุณไปเรียนดนตรีในกับอาจารย์ในมหาลัยยังไม่ได้เท่าที่ผมไปได้ความรู้มาจากทางมนเมืองเหนือทางนานูมิเตอร์อันนี้คือเขาทำงานจริงๆแล้วก็เพลงเขาประสบความสำเร็จจริงๆนี่คือความโชคดีของผมที่ผมแบบชอบไปคุกคีเดินตามตูดอาเรียสันติสว่างตั้งแต่เด็กแต่ที่ผมชอบไปไปบริษัทเก่าอะไรเพราะผมอยากไปเจอดาราสมัย90ตอนนั้นมีแต่แบบเวลาดาราสตริงนักร้องสตริงเขาว่ามันจะมีแบบพีคๆทั้งนั้นน่ะผมก็ชอบไปอย่างนั้นชอบไปดูแต่บางทีก็ไปกินนอนในห้องอัดก็เบื่อบางทีก็นอนที่ลุงมนก็ว่านะลุงมนเขาก็ด่านอนน้ำหาทำอะไรเขาจะพูดแรงกว่านี้นิดนึงลุงมนอ่ะภาษาลุงมนอ่ะก็นอนงี้ไม่หาไม่ทำหาอะไรเลยแต่แกเป็นคนปากร้ายใจดีครับแกด่าแบบแกว่าสักพักน่ะแล้วแกก็หันมามองแล้วแกควักตังค์อ่ะตังค์ไม่พันนึงมีตังค์เอาไปกินข้าวกินขนมไปซื้ออะไรกันก็ยังคิดถึงแกนะทั้งสองท่านนะแกก็ไม่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาเลสันติสว่างแล้วก็ลุงมนเมืองเหนือคือสองคนนี้เขารักกันแบบแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วเขารักกันลุงมนเขาก็เป็นคนที่แบบด่าว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็เป็นคนที่แบบเถียงทุกคำพูดฟัดทุกคำเหมือนกันอะไรเวลาลุงมนพูดอะไรพูดฟัดเถียงเนี่ยนี่เป็นความน่ารักของคนสองคนแต่จริงๆแล้วเขารักกันสองคนเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เหมือนลูกรักของลุงมนคนหนึ่งลูกรักในไม่ใช่ลูกรักทางสายเลือดลูกรักในทางสายดนตรีที่เขาปั้นมากับมือมีอะไรบ่นกันเน็บแนมกันอยู่ในนั้นสองคนเขายุกหญิงยุ่งหญิงกันสองคนในห้องอัดอเล่ก็ไม่ยอมลุงมนก็ด่าคนที่ด่าสันติแล้วสันติต้องมาแอบแบบฟุดฟิดในใจอ่ะบางทีก็เถียงเหมือนกันนะอเล่เถียงนู่นนี่นั่นก็มันเป็นอย่างนี้มันเราก็เถียงกันแต่เขาก็รักกันอ่ะรักกันแล้วบางทีผมจำได้นะครับช่วงตอนที่แบบบ้านปลายชีวิตของลุงมนแกโทรมาหาเล่ผมก็อยู่กับเล่เล่เขาก็เปิดโฟนมึงมนมึงเหนือนะเขาโทรมาหาเลยจำได้หมดคำพูดแล้วทำไมไม่มาหาพ่อมึงเลยเรียกอะไรลูกทุกคำไม่มาหาพ่อมึงเลยลูกเนี่ยมึงว่างก็มาเที่ยวหาพงหาพ่อมั้งพ่อก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี้พ่อแย่แล้วช่วงผมจำได้คุยกันอะไรก็แบบจากคนที่อะไรเขาเป็นคนที่นิสัยแบบร่าเริงแต่อะไรเขาก็นั่งฟังครับไม่ค่อยว่างปกติอะอเลเขาไม่เคยเรียกลุงมนว่าพ่อนะใช่เขาจะเรียกแต่ลุงมนวันนั้นที่คุยโทรศัพท์ลุงมนอะเหมือนกับว่าลุงมนเขาโทรมาด้วยความคิดถึงนะมั้งผมช่วงนี้งานเยอะพ่ออเลเขาก็พูดว่าพ่อแล้วเขาก็เขินอะเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็นั่งคิดในใจว่าเดี๋ยวว่างๆไปพิจิตรแวะไปหาลุงมนกันเนาะอะไรเงี้ยก็ชวนก็สูญเสียไปทั้งสองท่านแล้วนะครับก็บางทีก็เป็นเรื่องราวเก็บเล็กๆน้อยๆระหว่างที่แบบก็อย่างที่บอกถ้าเจอผมแบบเนี้ยคลิปเนี้ยคือจะเป็นเรื่องราวของในเบื้องลึกเบื้องหลังของคนลูกทุ่งหรือของอาเรียสันติระหว่างที่ผมรู้แต่ท่านไม่รู้ครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วครับก็สำหรับใครที่รับชมรับฟังจนจบคลิปก็ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้หน่อยครับนักร้องในค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะสัมพันธ์ดวงสว่างนะครับนี่นะดวงสว่างนี่ก็เป็นนามสกุลที่ลุงมนเมืองเหนือเขาตั้งไว้ให้นะครับการที่ผมจะเอามาใช้กับนักสัมพันธ์ได้คือผมต้องขออนุญาตจากทายาทลุงมนนะครับคือพี่แต่นะพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งขออนุญาตเอาดวงสว่างมาใช้หน่อยนะครับพี่ก็บอกโอเคนะฮะแล้วก็นอกจากน้าสัมพันธ์ดวงสว่างแล้วก็ยังมีมูซาอเดิลนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาฟิตกลับมาเริ่มอยากจะร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฮัสซัน
นะครับฮัสซันอิสลานะฮะก็ช่วงนี้ก็หลักๆก็จะมีอยู่3ท่านนะฮะกำลังจะปล่อยเพลงมาเรื่อยครับก็เข้าไปรับชมรับฟังศิลปินเพลงในค่ายได้นะครับก็เพลงของสันติสว่างผมก็จะมีแค่ลิสิตอยู่แค่ 3-4 เพลงนะครับในค่ายเข้าไปฟังได้นะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ผมบ๊ายบายไปแล้วขอบคุณมากครับ